ลุ้นแล้วลุ้นอีกครับกับคู่ของหมากปรินครับและคิมเบอรี่นะครับที่ขยันเติมความหวานออกสื่อครับแบบถี่ๆเลยนะครับแถมล่าสุดครับฝ่ายชายลงคลิปสวีทหวานในครัวทำเอาเพื่อนในวงการนะครับอดมาแซวไม่ได้ครับแต่งานนี้ก็คงลุ้นไม่ขึ้นนะครับผมเพราะว่าเธอเนี่ยเผยว่าเรื่องข่าวดีงานวิวาห์คงอีกนานครับคลิปนั้นแค่โมเมนต์ทำขนมด้วยกันเท่านั้นเองทำขนมแล้วเราไปแกล้งเขาทำไมคะกิมแกล้งอะไรอ่ะคือโมเมนต์นั้นโมเมนต์เหมือนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเปิดเพลงเขาก็เลยเต้นๆเฉยๆค่ะว่าฟิลมันได้คิมเป็นคนที่ชอบทำขนมแต่ปกติเนี่ยจะทำคนเดียวแต่ว่ามารอบนี้ก็มีพี่ๆมาที่ห้องด้วยแล้วก็พี่หมาก็มาช่วยด้วยค่ะพี่เขาถ่ายเองค่ะคือตั้งกล้องไว้อ่ะคะกิมไม่มีพี่ที่รู้จักอะค่ะก็ถ่ายให้แต่เราไม่รู้เลยค่ะว่าเขาลงเขาก็ไม่ได้ปรึกษาด้วยคอมเมนต์เพื่อนๆก็แบบว่ารอเป้ามาเพื่อนๆแบบมาคอมเมนต์เชียร์กันเต็มไปหมดอ๋อยังก็แซวๆเฉยๆค่ะพี่ก็แซวคุณแม่เขาก็ให้นมลูกอ่ะเนาะว่างค่ะยังไม่มีอะไรค่ะพอมันเป็นเด็กแล้วเราก็จะโดนแซวเรื่องแต่งงานบ่อยขึ้นเนาะใช่พอแต่งเราก็จะถามเรื่องมีลูกอีกในครั้งที่แล้วบอกว่าพี่หมากจะตกลงประมาณอายุที่สามคือเขาอะใกล้แล้วแต่เราอะอีก3ปีอะค่ะก็ตอนนี้งานก็ยาวไปอีก2ปีเลยค่ะก็เลยเก็บตังค์ดีกว่าภายใน3ปีนี้ไม่ได้แต่งกันแน่นอนยังค่ะคือถ้ามันไม่ได้มีงานอะไรเข้ามาอีกนะคือมันจะชอบมีแบบเข้ามาแล้วเราก็จะแบบเสียดายอ่ะเราก็อยากทำอะไรให้มันครบทุกอย่างอย่างมีอีกหลายงานมากที่เรายังไม่ได้ทำมาอะไรเงี้ยก็เลยจะโฟกัสเรื่องงานก่อนเพราะถ้าสมมติมันเป็นอย่างนั้นมันก็คือบิ๊กสเต็ปมากสำหรับชีวิตเรามันก็มีคุยแต่ก็ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรอย่างนั้นอย่างที่เคยบอกเหมือนเขาลองอะไรเงี้ยเขาเปลือกกันแล้วบ้างไหมคะคิดว่าเหมือนแบบเขาพร้อมแล้วนะอะไรเงี้ยรอเรายังคิวเขายังแน่นจนถึงแบบปีหน้าเลยอ่ะถามเรื่องที่ไปเยี่ยมหลานหน่อยเป็นยังไงบ้างคะน่ารักมากค่ะคุณแม่เขาดูเป็นยังไงบ้างแบบดีด้าแค่ไหนแบบได้เจอกันพี่ผอมมากแล้วฝันหลานได้กินเนี่ยไม่ได้ให้แค่ไปเยี่ยมอะคะแค่ไปเยี่ยมเพราะว่าของในวันเบบี้ชาวเวอร์ของคิมแพงสุดอย่างกี้เองเขาโดนดราม่าอะไรเงี้ยมีได้พูดคุยกันไหมที่เขาโดนดราม่าเรื่องแบบรีวิวสินค้าแล้วก็ผอมไวผอมเกินไปอะไรเงี้ยคิมก็ไม่เห็นดีเทลนะคะแม่ก็ไม่ได้คุยกันด้วย